เคยจ้างงานทำอะไรของเราที่มันอ๋อวันนี้เป็นอีกแบรนด์นะครับโอซาเกะครับเป็นเคาน์เตอร์ซูชิบาร์ครับผมใช่อยู่ข้างในวิลล่าอยู่ในตัวซูเปอร์วิลล่าเลยฮะครับผมอันนี้พี่กิ๊กทำคนเดียวใช่ทำกับรุ่นน้องครับผมก็ทำกับเพื่อนครับแล้วก็ฮะครับก็โตแล้วเนาะมันก็ต้องนะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเยอะหน่อยตอนนี้พี่มีอยู่ในมือประมาณกี่อาชีพโอ้โหก็ธุรกิจเหรอฮะหนึ่งสองประมาณ5-6ตัวครับ5-6ตัวก็มีบริเชฟใช่ไหมฮะมีเขยจันมีโอซาเกะนะครับผมมีร้านอาหารเปปปิน่ามีร้านอาหารครับนะฮะครับ KRBB แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกฮะครับยิ่งเยอะมันยิ่งดูแลยากเลยพี่คิดว่าแบบมันจัดได้แล้วก็คือมีทีมที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีมันก็ทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับผมเพราะว่าเราเองก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องของบันเทิงด้วยเนาะแล้วก็ธุรกิจก็เมื่อถ้าเกิดถึงเวลาประชุมเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะนัดเจอกันนะครับผมก็ครับก็ต้องบอกมันอยู่ที่ทีมจริงๆอยากมีเพิ่มอีกไหมครับก็ถ้ามาแล้วมันดีก็ทำครับผมคือก็มีเรื่องตอนนี้ก็มีคริสช็อปเหมือนกันซึ่งก็เริ่มมีช็อปที่แบบว่าเราก็สรรหาของที่แบบที่ดีมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นช็อปออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นก็จะเป็นกับอีกน้องอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนเราก็ร่วมทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะผมว่าในยุคนี้มันก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรมันก็สามารถทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นเนาะเราก็มีจอยเราจอยธุรกิจใช่ใช่ก็เป็นจอยธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยบางอย่างก็เป็นตัวสินค้าของเราแล้วก็ไปจอยในโมเดลbusiness ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็มีหลายมันก็เอื้อกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะมาจบอยู่ใกล้ๆแบบว่าคือเรื่องราวของกินของทานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ายังไงคนเราก็ต้องกินอ่ะแล้วเราเองเราก็ชอบกินแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำธุรกิจสักตัวที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าได้กินเหมือนที่เรากินมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรวินวินเนาะครับที่เราทำธุรกิจเยอะอย่างนี้แล้วงานในวงการอีกทำให้แบบเวลาครอบครัวอะไรอย่างนี้มันจัดสรรยากไหมก็ไม่นะฮะก็ไม่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ก็เราก็ทำรายการทำอะไรมันก็รายการเองอย่างบักโคมันก็ได้อยู่กับลูกอยู่ครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจครอบครัวละมั้งหรือเป็นงานของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าละครทีหนึ่ง3เรื่องอะไรพร้อมๆกันขนาดนั้นแล้วมันก็อาจจะคาบเกี่ยวนิดนึงอยู่แป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายพอไล่ปิดเราก็ได้กลับมาอยู่ครอบครัวมากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็ปิดละครของพี่หนุ่มอัตภพรไปแล้วนะครับเรื่อง The Messenger กำเทพปิดคิวก็เพิ่งปิดไปเมื่อวันจันทร์ตอนนี้ก็สบายๆแล้วก็รอเรื่องใหม่เปิดก็น่าจะมีแก๊ปอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับบริหารเวลาได้ลงตัวมากขึ้นไหมพี่คิดอะไรนะครับพอมีลูกเราไม่หาเวลาได้ลงตัวมากมันก็ด้วยครับมันก็ด้วยความที่เราเองก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เริ่มเป็นมีความมันก็เริ่มมีความเป็นครอบครัวมันก็เลยทุกอย่างมันมาโดยธรรมชาติมันไม่ได้แบบเป็นความตั้งใจที่เราเลยครับที่เราตั้งใจที่จะให้มันเกิดแต่ว่าพอมันว่าเราต้องมานั่งตั้งใจว่าจะต้องบริหารจัดการเวลาอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเรามีครอบครัวปุ๊บทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติเองอย่าเรียกว่าต้องใช้ความตั้งใจเลยมันไม่ได้ต้องตั้งใจเพราะมันเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของเราที่ทุกอย่างมันจะจัดสรรให้ลงตัวเองเพราะว่าไปกองถ่ายหรือว่าเราไปไหนนานๆไปถ่ายเมืองนอกไปอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงลูกแล้วมันก็อยากกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกกับครอบครัวแทบจะมาก่อนอยู่แล้วครับแล้วเวลาที่จะมีน้องคนให้น้องโฟนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปครับผมเริ่มมีแววแล้วใช่ไหมรอลุ้นกันต่อไปก็อยากจะมีแต่ว่าเราก็ต้องรอลุ้นนะเรายังไม่อยากพูดมากเราก็รอให้มาก่อนแล้วเราค่อยพูดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ถือเคล็ดอะไรงี้ใช่ไหมพี่คิดว่าต้องมาก่อนแล้วค่อยว่าถือเคล็ดว่าจะต้องมาครับผมไม่แต่คือเราก็คือปล่อยเป็นธรรมชาติมาธรรมชาติก็ปล่อยธรรมชาติครับก็เพิ่งที่จะแบบว่าเริ่มก็อยู่ในกระบวนการแปลว่าเราไม่เคยคุณหรือว่าแบบเปิดปุ๊บน่าจะติดปั๊บโอ้มีความมั่นใจสูงมากแสดงว่าเพิ่งเปิดอยู่ไปได้ไม่นานหรอกใช่เพราะที่ผ่านมาก็ให้เขาดูแลสุขภาพเนาะอะไรอย่างนี้ก่อนด้วยแล้วก็เอาให้ชวนแล้วก็ด้วยคุณโพเองแกก็ซนเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็แกเอาจนเขาเริ่มเดินเริ่มวิ่งเริ่มพูดรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะค่อยโอเคอีกคนหนึ่งก็พร้อมที่จะน่าจะมาได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยว่าคนที่สองน่าจะแบบอยากได้ผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแล้วถ้าถามเราได้ผู้ชายแล้วคงอยากได้ผู้หญิงแหละแต่ว่าเราเองก็อะไรก็ได้ แต่ก็แค่พอเวลาจิตไว้ว่าขอให้มาก็แค่นั้นเองจริงๆพอจะเริ่มมีคนที่สองที่เราเกิดน้องโมไว้เลยไหมคะว่าเราอาจจะมีน้องให้เขาอะไรอย่างนี้ก็ถามมีน้องไหมน้องมาไหมน้องอยู่ไหนเพราะหลังๆเขาชอบโค้งใช่ไหมมองลอดใต้หว่างขาอะไรเงี้ยตลอดก็เลยมีคนทักใส่มาจ่อแล้วมึงอะไรแบบนั้นแบบผู้ใหญ่นะเขาบอกโบราณเขาว่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นหนักแต่ใช่ไหมพี่เคสก็ตามธรรมชาติไม่ปล่อยให้ตัวเองเครียดแต่สุขภาพพี่แอนพร้อมแล้วอะไรนะสุขภาพพี่แอนพร้อมแล้วพร้อมโหนางแข็งแรงมากครับผมเป็นการคิดครับอันนี้ครับมีลูกตายเสียไปครับก็แสดงความเสียใจกับคุณแม่ไปนะครับผมก็สนิทกับแม่ตายเหมือนแม่เหมือนลูกเหมือนกันแล้วก็พอได้รู้ข่าวก็กระทันหันมากเนาะเราเองก็รู้น่าจะรู้วันเดียวกับทุกคนกับก็โทรไปเพราะแม่ก็ไม่ได้บอกใครจริงๆเพราะแกก็คงไม่อยากให้ใครมาเป็นทุกข์มาตอนที่ทางพี่เองทราบว่าลูกชายของผู้ตายป่วยมาในข้างหน้าแล้วไหมครับก็นานแล้วล่ะครับก็นานก็เท่าที่ทราบแต่ว่าก็ไม่ได้ตามข่าวหรือว่าอัปเดตอะไรกันเพราะว่าโอ้ปีหนึ่งจะเจอกันสักครั้งสองครั้งเนาะกับแม่เองอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างทำงานแล้วตัวเราช็อกไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดเราก็เสียใจแล้วก็เสียใจแหละครับด้วยความที่เราเองก็รักแม่เหมือนแม่จริงๆแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยกับแม่แล้วก็แม่ก็แข็งแรงนะครับเขาก็แข็งแรงแล้วก็แกก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมองให้เป็นอนัตตาเนาะให้เป็นสัจธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเกิดดับแล้วจิตใจตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมก็ตั้งแต่วันที่คุยกันก็ยังไม่ได้คุยแต่เราเชื่อว่าอย่างด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่งของแม่แล้วเข้าใจในธรรมะผมว่าอย่างต้องดีขึ้นใช้วิธีอะไรในการที่เราบำบัดเยียวยาตรงนี้ความเข้าใจผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจกับเรื่องของกฎของธรรมชาติเนาะแค่นั้นเองมันคงไม่ได้เป็นความคิดอะไรที่ซับซ้อนเขาเรียกอะไรก็คงกรรมของแต่ละคนมันอยู่ที่ช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเองพี่ขออีกเรื่องนึงนะเรื่องที่ก่อนหน้านี้ที่พี่วุ้นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ไงว่าที่เราต้องออกจากบ้านเรามาแล้วต้องไปอยู่แล้วอันนี้ขอไม่คอมเมนต์ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เขาไปสัมภาษณ์น่าจะเป็นเรื่องคำถามเขามากกว่าแต่สำหรับผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบได้เพราะมันไม่ใช่ชีวิตของผมแล้วนะเพราะชีวิตของผมตอนนี้ก็อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมควรจะต้องโฟกัสและปกป้องนะครับผมก็ขอไม่ตอบเรื่องพวกนี้ดีกว่าเรื่องอดีตขอไม่คุยครับ